ห่างหายไปนานเราไม่ได้เจอพี่ๆสื่อนานในงานคู่ใช่ก็รู้สึกเนืองแน่นเลยฮะแล้วก็อบอุ่นอีกครั้งก็นั่นแหละครับไม่เพียบเลยครับครับแฟนๆก็ยังแบบให้การต้อนรับตลอดก็ยังน่ารักเสมอไปครับก็เหมือนมาให้กำลังใจเราตลอดนั่นแหละครับก็ดีใจมันทำให้เราเต็มที่กับงานได้คือเราก็เต็มที่อยู่แล้วแหละแต่ว่าพอมีคนมาเชียร์เราก็จะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นมันก็ทำให้บรรยากาศงานมันสนุกขึ้นนะครับก็ดีใจเห็นหน้าเขาแล้วดีใจอุ่นใจครับมันจะตะโกนคุยกันเนี่ยคือรู้แล้วว่าแฟนคลับใครอะไรครับแล้วแฟนมาให้กำลังใจเยอะก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจครับเพราะว่านั่นแหละยิ่งเยอะเรายิ่งรู้สึกสนุกอย่างวันเนี้ยมาแบบเยอะเดินไปไหนก็เห็นเขาแบบทักทายตลอดเราก็จะสนุกด้วยแล้วมันก็อย่างเช่นตอนที่ตุ๊กตาก็สนุกมากเขาบอกทิ้งบอกอะไรด้วยก็รู้สึกว่าดีมากเลยพี่ไม่ได้ออกเจอพี่สื่อที่ทำซ้อมที่ทำโปรเจกต์อะไรกันหรือเปล่าไม่ซุ่มนะครับเพราะว่าผมว่าเราพูดไปเลยอะไรนะถ้าตัวผมก็ซ้อมคอนเสิร์ตเป็นหลักๆใช่ครับก็จริงๆมันครบทุกอย่างแล้วแหละเหลือแค่ความเป๊ะความอะไรที่มันจะต้องให้มันไปให้ถึงคอนเสิร์ตเดียวมันก็มีแฟนผู้วาเป็นสปอนเซอร์ใช่ป่ะใช่ครับโดนป้ายยามาครับก็กินข้าวอยู่กับพี่ทีมงานแล้วเขาก็บอกว่าสนใจจะเป็นสปอนเซอร์หรือเปล่าเราก็คุยกันเฮ้ยเขาขายเก่งมากเลยนะผมไม่คิดว่าเขาจะขายเก่งขนาดนี้คุณเขาสุดยอดจริงๆผู้จัดการไม่ก็ถือว่าเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะว่าผมมาถ่ายตัวเขาเรียกว่าอะไรทีเซอร์หรือแอดอะไรอย่างเงี้ยถ่ายไปแล้วแล้วก็มานั่งคุยกันบังเอิญว่าธีมมันตรงกันก็เลยว่าเอามาจับมือกันไหมปล่อยนี่ไงเป็นนิทานที่คอนเซ็ปต์ผมก็เกี่ยวกับโลกที่มันล่มสลายเพราะคนใช้ทรัพยากรมากเกินไปอะไรเงี้ยฮะใช่ก็มานั่งคุยกันว่าเฮ้ยมันตรงไหนๆก็ตรงแล้วก็ร่วมไหมประมาณนั้นราคาพิเศษอะไรนะครับราคาพิเศษพิเศษแบบว่าแพงกว่าพิเศษไม่ใช่ก็ทั่วไปครับแล้วอย่างนี้สปอนเซอร์ได้เป็นพิเศษของคนอื่นเปล่าตามมีได้พิเศษของคนอื่นไม่อันนี้ผู้ใหญ่คุยกันครับไม่มีของเราเท่ากันหมดฮะใช่ใช่ไม่น่าจะเป็นแค่สปอนเซอร์ป่ะคะเรื่องขึ้นเวทีด้วยกันอยู่แล้วค่ะเฮ้ยอันนี้คืออะไรครับเนี่ยปิดไปแล้วเหลือผมแล้วสินะรอรุ้นแล้วกันนะครับรอรุ้นดีกว่าใครเขาจะเอาลูกค้าขึ้นมาล่ะครับเขาจะมีค้าลูกค้าแล้วก็พักเดี๋ยวลูกค้าเจ้าอื่นอาจจะน้อยใจหรือเปล่าสมมติเราขึ้นเจ้าเดียวงี้ผมไม่ขึ้นทั้งหมดเลยนะก็ตัวโชว์มันร้อยแล้วครับแต่ว่าเราไปซ้อมมันเกินครึ่งละเหลือแบบดีเทลอะไรหลายอย่างที่มันค่อนข้างเยอะหน่อยเป็นพิเศษเลยแหละเยอะเลยครับก็รอดูดีกว่ารอดูสำหรับของที่รอที่เป็นสปอนเซอร์เขาเป็นคอลเลคชันเราที่ออกมาด้วยเนาะใช่ครับก็เป็นคอลเลคชันที่แบบว่าคือผมตีความใหม่หมดเลยว่าไอ้โอลูโรมันถ้าเกิดมันเป็นของที่มีชีวิตเนี่ยมันจะเป็นอะไรได้บ้างเราก็เลยแบบอยากให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะผมก็อยากทำให้มันเป็นแบรนด์ที่ใส่ความเป็นนักวาดหรือว่านักออกแบบในตัวผมไปด้วยก็เลยคิดเรื่องราวว่าเฮ้ยคนรู้จะเป็นยังไงได้บ้างก็ได้มาเป็นคอนเซ็ปต์ที่มันเป็นเหมือนว่าคาแรคเตอร์ตัวนี้มันอยู่กับเรามานานมากคาแรคเตอร์ตัวนี้อยู่กับผมตั้งแต่สมัยเรียนผมก็เลยแบบเฮ้ยจะทำยังไงให้มันกลายเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้กับผู้คนมากขึ้นนะครับก็เลยกลายเป็นเรื่องราวเรื่องนี้ออกมาอย่างนี้เราจะมีการแบบคอลแลบในคอลเลคชันออฟฟิเชียลบูธในงานนี้ไหมครับเป็นสปอนเซอร์มันก็ต้องแบบว่ามีการทำงานร่วมกันอยู่แล้วครับแต่ว่าจะมาในเวไหนก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะแล้วยินดีที่ซ้อมไปที่ไหนโหก็เกินครึ่งแล้วกันก็อย่างที่บอกว่าน่าจะประมาณแบบ 70% ได้ครับเหลือให้มันว้าวว้าวซ่าด้วยตัวเราเองด้วยอะไรหลายอย่างสนุกแน่นอน
สนุกแน่นอนนะครับใช่ตื่นเต้นครับทุกวันนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่ผมแบบนอกจากตื่นเต้นตื่นนอนมาเพลงก็ดังในหัวแล้วคือไม่รู้ว่าคือเราพยายามจำจนหลอนหรืออะไรแต่ว่ามันก็มาแล้วก็เป็นไหมเป็นเหมือนกันปะไม่น่างั้นผมน่าจะนี่เพลงน่าจะเป็นกังวลเอ้าก็ไม่เป็นเหลือแต่ในเพลงเนาะเพลงพวกเราตันแล้วโอ้ครับดีใจครับดีใจมากที่ซัพพอร์ตมันเรียกว่าซิงเกิลไหมมันเรียกว่าเรียกว่าเพลงเพลงซิงเกิลซิงเกิลใช่เพราะว่ามันไม่ได้เป็นอัลบั้มใช่มั้ยอ๋อโอเคก็ดีใจที่แฟนๆซัพพอร์ตเราเหมือนเดิมแล้วก็แบบยังฟังแล้วก็เห็นเค้าก็ยังร้องได้ในงานได้อะไรก็ก่อนเรามาก็มีร้องกันด้วยใช่มั้ยครับเท่าที่เห็นดีใจนะครับที่เรื่องอะไรความมั่นใจในการร้องเพลงกันเป็นมากมั่นใจการร้องเพลงร้องเพลงอาจจะมั่นใจขึ้นมาหน่อยแต่ว่าเต้นนี่สมองเราเริ่มช้าลงเอาแบบท่าแอโรบิกอะไรเงี้ยได้อยู่ซึ่งเพลงคู่นี้ก็อาจจะได้เห็นในคอนเสิร์ตแหละไม่ยอมคุณเอจี้ผมจริงๆเลยนะครับครับผมก็ถ่ายทำไปเพราะนั่นในทีมน่าจะใกล้จะเสร็จทุกอย่างแล้วครับใช่ครับก็บรรยากาศก็ดีได้เจออะไรใหม่ๆได้เจอแลกเปลี่ยนประโยชน์แบบว่าทำให้เราเก่งขึ้นมันเป็นซีรีส์คอมเมดี้ที่แบบว่าผสมมูเตลูเข้าไปด้วยเราก็แบบได้ความรู้ความเชื่ออะไรต่างๆเขาเล่าในกองก็สนุกมากมันยากมันยากเพราะว่าผมขายหลอกกันตลอด มันก็ยากเลยอ่ะที่จะต้องไปทำแบบให้คนตลกเรียกชั้นแต่ละคนเมื่อกี้มันก็ตอบแล้วชัดมากเลยตอนแรกนั่งกันนิ่งเลยตอบขายหล่อมานี่มือไม้เริ่มแบบเหมือนทำอะไรกันไม่รู้งานคู่การแสดงผมบอกคุณไปแล้วจริงคือแบบว่าเราบอกไปแล้วคุณต้องไปค้นหาเลยนะอยากให้ทุกคนลองไปสังเกตแบบอีสเตอร์เอ็กอะไรอย่างนี้ลองดูว่ามีหรือไม่มีเขาบีบผมไปอย่างเงี้ยเขาไอจีมันก็อาจจะเป็นอะไรที่เราเพิ่งปล่อยไปอะฮะอาจจะบางอย่างจริงๆแล้วแบบบางอย่างมันในอนาคตมันมาถึงอะอาจจะแบบตีเข่าตัวเองก็ได้ว่าอุ้ยนี่มันผ่านตามาแล้วนี่ครับเหมือนตอนนี้งูอยู่ตรงเนี้ยผมก็จะโดนฉกไปแล้วหรือเปล่าขวานี้ก็ใช่ดร.สเปนไม่ใช่ผมแค่นี้ถ้าให้หยิบไว้ไม่ใช่อย่าว่างานนี้เลยนะผมยังไม่รู้เลยเขาทำอะไรแหมคุณไม่รู้ไงถ้าปล่อยมาแล้วจะก็จะว้าวเหมือนกันเหรอนี่ผมเจองูอีกแล้วที่ผมทำคือปล่อยมาคุณรู้แน่นอนใช่ก็ได้ก็ไม่คิดว่าจะวงกว้างขนาดนี้นะฮะผมก็งงเหมือนกันแหละว่าก็รู้สึกดีใจที่คนเข้ามาแบบว่าเห็นความสำคัญของแบบว่าการเขาดูเป็นสิ่งที่แบบเพลิดเพลินหรือว่าทำให้จันลงใจหรือว่าทำให้เขาอยากลองไปปั้นดูก็เป็นสิ่งที่ผมดีแล้วว่าเขาเข้าไปดูสองเลยครับบอบันหม้อก็นะครับไม่หยุดแน่นอนแต่ว่าก็มีวันหยุดให้ผมได้ปั้นเราว่าจังหวะไหนมันคัดใจคุณดูจังหวะโยนดินหรือว่าจังหวะขึ้นดูจังหวะแล้วเฮ้ยคุณดูไปถึงโยนดินด้วยเนี่ยคุณสังเกตทุกอนูเลยอ่ะผมว่าเป็นจังหวะที่เช็ดมือแล้วยินคิดว่าจังหวะไหนมันคัดใจดูจริงผมว่าเขามาถูกทางแล้วนะมันคือในเวลาเราเดี๋ยวนี้คนเราจะติดโซเชียลมากขึ้นเราจะถ่ายไปผมว่าคอนเทนต์อะไรแบบนี้เป็นหนึ่งคอนเทนต์ที่คนดูจบ
เพราะว่าคนเริ่มดูอะไรที่มันเร็วๆแต่ว่านี่ก็เป็นหนึ่งอันที่ผมก็ถูกทางแล้วจังหวะที่ทัชใจคนดูน่าจะเป็นแบบปันๆอยู่แล้วเหลือบมามองกล้องนิดหน่อยอันนี้ก็จะมาดูตีแล้วก็จะแบบนิดหน่อยนิดหน่อยแซวแซวแซวพอคนเริ่มดูเยอะไงเราเริ่มมองคลิปก่อนๆไม่มองเลยเริ่มไปพอมาคนดูเยอะแล้วไปเทหามุมแล้วไปมุมแบบพอปั้นไปเรื่อยๆอ่ะผมมันจะชอบหัวหลุดไปครึ่งกล้องแล้วบางคลิปนะผมถ่ายไปใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าเราปั้นแบบจังเลยหัวหลุดไปแล้วคิดว่าชวนปั้นมันให้เขาซ้อมนะครับตอนนี้อยากลองไปน่าลองนะจริงๆผมเห็นเขาทำมาตั้งแต่นานแล้วว่าเข้าวงการแรกๆอ่ะเขาก็ไปปั้นโชว์ในแฟนมีตอะไรเงี้ยแล้วก็พอเห็นแล้วก็อยากลองมันดูสร้างขึ้นได้ด้วยมือเราจริงๆเลยน่าสนใจแต่ขอซ้อมคอนเสิร์ตก่อนมันมาถึงจุดที่เราจะแบบออกขายได้หรือยังว่าไม่อย่างเดียวคือผมตอนนี้ปั้นเก็บไว้ส่วนนึงแล้วครับแบบว่าถ้าเกิดปั้นได้อีกนิดนึงอ่ะผมจะเอาไปเผาแล้วเพราะว่าเผาครั้งนึงเผาได้เยอะครับพอถ้าเกิดเราเผาน้อยชิ้นมันเปลืองไฟแล้วเราต้องเก้าประมาณ8-12ชั่วโมงอ่ะก็เลยอยากทำให้มันรอบเดียวแล้วมีวันว่างวันหนึ่งผมก็จะไปคุมกระบวนการเผาใช่ครับมันก็จะได้สำเร็จมีขอตั้งแต่แรกๆเลยครับขอแล้วมีครับมีนี่คือใครเป็นอะไรเป็นแจกันเป็นชามด้วยเดี๋ยวรอดูเขาอยากได้เขาบอกว่าเขาอยากได้เป็นปฏิมากรรมที่แบบเอาไปตั้งไว้ในห้องก็ได้มันจะเป็นแนวไหนแนวแบบต้องใช้แบบจิตวิญญาณในการดูหรือเปล่าผมใช้จิตวิญญาณกับทุกชิ้นงานที่ผมรังสรรค์ไปครับมีแววจะแบบว่าไลฟ์ไหมไลฟ์ปั้นหม้อไลฟ์ปั้นหม้อขนาดไลฟ์ปกติผมยังไม่ได้ทำเลยคุณก็สเปเชียลไงสเปเชียลเหรอวิน้ำปั้นอย่างเดียวไม่กลัวแบบว่าใน IG ไงไลฟ์แล้วเลือกฟิลเตอร์แล้วพอเราก้มฟิลเตอร์มันหลุดแบบลิฟไปอยู่ตรงหน้าตรงอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่กล้าไปกลัวโป้นั่นแล้วไปกลัวแบบกลัวโป้นั่นแล้วฟิลเตอร์นึงมันแบบปากแดงไงก้มมาหลุดปากตรงตาก็มีเลยไลฟ์มันผิดพลาดเยอะฮะก็เลยเป็นวิดีโอดีกว่าครับโอ้โหแพนไปไหนนะครับเราแพนไปไหนเราแพนไปครับไปแต่ว่ามีแพนแต่ว่ามันยืดหยุ่นครับแล้วแต่ว่าเราจะมีอะไรเข้ามาซ้อนหรือว่ากิจกรรมที่ต้องทำหรือเปล่าแต่ว่าก็มีแพนนัดกันไปเป็นกลุ่มเลยครับจอยฮะจอยแน่นอนครับก็ฝากถึงแฟนๆแล้วกันนะครับก็น่าจะคิดถึงกันแหละเพราะว่านี่น่าจะเป็นงานคู่ในเดือนแรกไหมเดือนนี้วันแรกของเดือนไม่ใช่ในเดือนนี้ครั้งแรกถูกต้องแล้วใช่ครับเป็นงานคู่แล้วก็เป็นอีเวนต์ด้วยก็แฟนน่าจะคิดถึงแล้วก็มาให้กำลังใจเยอะก็วันนี้ก็มาเก็บกำลังใจไปซ้อมด้วยกันนะสำหรับของผมครับผมขอบคุณนะครับเอาหมอวันนี้25-26เดือนนี้ครับรอคุ้มฝากนะครับฝากงานแล้วกันครับวันนี้บ็อกกี้11-11ด้วยก็คือได้ฟังสตอรี่ผมรู้สึกว่ามีความเป็นเจแปนนิสมากๆเลยอ่ะแบบเข้าใจรายละเอียดว่าทำไมต้อง11-11ทำไมไม่11เพราะว่าป๊อกกี้11อ่ะมันก็จะเป็นแท่งเดียวแต่ว่าพอ11อ่ะมันเป็นคู่เขาก็เลยใช้ป๊อกกี้ในการจีบกันหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่นว่าอยากให้ทุกคนมาสัมผัสงานเหลือพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งใช่ไหมครับอยากให้ทุกคนมาได้ลองชิมด้วยเมนูที่แบบรังสรรค์มาโดยใช้ป๊อกกี้ครับผมว่าสนุกมากครับฝากด้วยครับจริงๆอยากให้เลือกป๊อกกี้ให้กันว่าอยากให้รสอะไรผมให้รสช็อกโกแลตครับเพราะมันคลาสสิกมากๆเลยแล้วก็นั่นแหละก็น่าจะเป็นตามตัวเก่าตัวแรกที่เขาทำมาคือเราก็เห็นกันตั้งแต่เด็กๆอ่ะใช่ก็นั่นแหละจะคิดถึงวัยเด็กได้อาจจะเคยแอบเอาไปให้ใครหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไอ้กล่องฮะอาจจะเป็นน้องๆนะผมให้เป็นรสสตรอเบอรี่แล้วกันนะครับก็คือลองลงมาจากคลาสสิกป๊อกกี้จริงๆก็เทียบคู่กันเรื่องความคลาสสิกแหละจะได้มีความแบบว่าหวานอมเปรี้ยวชีวิตมันจะได้สดชื่นนะครับผมครับ